สวัสดีค่ะน้องๆชาวไลฟ์เลคเชอร์ทุกคนนะคะก่อนอื่นนะคะพี่ขอแนะนำตัวเองก่อนนะคะชื่อพี่หมอเอิ้นนะคะพิยดาหาชัยภูมิเป็นจิตแพทย์แล้วก็นักแต่งเพลงรักที่น้องๆอาจจะคุ้นเคยกันนะคะอย่างเช่นเพลงไม่เคยจะห่างกันของวินสุคริตแอนิมอลนะทำไมต้องรักเธอยังอยากรู้เจ็บแต่จบมากกว่ารักหรือคนไม่น่าสงสารนะคะแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเลยเพราะว่าพี่หมอเองเนี่ยก็ทำงานตั้งแต่อายุ18แล้วนะก่อนที่จะมาเป็นหมอซะด้วยซ้ำนะคะแล้วเนี่ยการทำงานมาเยอะค่ะแล้วก็เรียนมาเยอะเหมือนกันนะคะพี่หมอค้นพบความจริงอย่างหนึ่งนะคะที่คิดว่าแหมเราเนี่ยน่าจะเรียนเรื่องนี้นานแล้วนะคะแทนที่จะมาเรียนตอนหลังจากเรียนจบแล้วเนาะนั่นก็คือการเรียนรู้ตัวเองค่ะแล้วนั่นก็คือเป็นเหตุผลสำคัญเหตุผลหนึ่งเลยนะคะที่ทำให้พี่หมอเองนะคะเลือกที่จะเรียนเฉพาะทางหลังจากที่จบแพทย์6ปีแล้วนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตเวชนะคะงั้นเนี่ยการที่ได้มารู้เรื่องราวของจิตใจผู้คนนี่แหละค่ะแล้วก็รวมทั้งจิตใจตัวเองด้วยทำให้พี่หมอเนี่ยค่ะยืนยันได้แน่นอนเลยนะคะว่าการที่เรามีความรู้เกี่ยวกับตัวเองแล้วก็ใช้ศักยภาพของตัวเองได้นะคะมันจะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เราประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้นแล้วก็มีความสุขได้อย่างยั่งยืนมากขึ้นค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะเริ่มต้นที่จะเรียนรู้จากตัวเองจริงๆนะคะในวันนี้เนี่ยก่อนที่น้องๆเองจะก้าวข้ามผ่านประตูนะคะไปยังโลกของการทำงานน้องๆจะเริ่มต้นจากตรงไหนนะคะก็อยากจะขอแนะนำอย่างนี้ค่ะว่าสิ่งที่อยากจะเริ่มต้นเนี่ยก็คือมีอยู่2อย่างนะคะที่พี่หมอคิดว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะทำให้น้องๆได้เรียนรู้ตัวเองไปเรียนรู้คนอื่นไปเรียนรู้โลกภายนอกไปแล้วก็เข้าใจตัวเองมากขึ้นพร้อมกับการเรียนรู้นั้นเครื่องมือสำคัญ2อย่างนั่นก็คือ 1. self awareness ค่ะคงเคยได้ยินกันอยู่แล้วนะคะและอันที่2ก็คือ self concept ค่ะงั้นวันนี้เราจะใช้เวลาสั้นๆประมาณ30นาทีในการพูดคุยเรื่องนี้กันนะคะก่อนที่น้องๆเนี่ยจะรู้เรื่องของเซลล์คอนเซปต์นะคะพี่หมออยากแนะนำให้น้องๆรู้ความจริงเกี่ยวกับจิตใจของพวกเราทุกคนก่อนนะคะว่าเราทุกคนเนี่ยต่างมีความต้องการบางอย่างที่ไม่ได้แตกต่างกันเนาะไม่ว่าใครความต้องการนั้นคืออะไรบ้างอย่างเช่นความต้องการที่จะมีความปลอดภัยค่ะการต้องการที่จะมั่นคงปลอดภัยต้องการความรักต้องการการยอมรับนะคะต้องการที่จะมีความสุขสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นความต้องการพื้นฐานที่ไม่ว่าใครก็มีเหมือนกันแต่ว่ารูปร่างหน้าตาลักษณะการแปลความอาจจะแตกต่างกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยในแต่ละความต้องการเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับวัยของเราด้วยนะอย่างตอนนี้เองนะคะน้องๆเนี่ยอยู่ในช่วงจากกำลังจะเปลี่ยนถ่ายเนาะจากวัยรุ่นนะคะจนถึงช่วงผู้ใหญ่ตอนต้นเนี่ยช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เรามีพลังเยอะแยะมากมายเลยค่ะเรามีทั้งพลังกายนะมีทั้งพลังใจมีทั้งพลังความคิดนะคะและในช่วงวัยของการมีพลังเนี่ยแหละค่ะมันเป็นช่วงวัยที่เหมาะมากๆเลยนะคะที่เราจะเรียนรู้ตัวเองโลกใบนี้แล้วก็เรียนรู้ที่จะใช้ศักยภาพของตัวเองนะคะให้เป็นประโยชน์สูงที่สุดอย่างที่บอกค่ะถ้าเราเนี่ยจะเริ่มต้นในการเรียนรู้ตัวเองเครื่องมือ2อย่างคือ self awareness กับ self concept ในวันนี้สำหรับ self awareness นะคะนั่นก็คือการที่เราตระหนักรู้ความจริงในตัวเองความจริงในที่นี้คืออะไรนะคะอ่ะให้เห็นภาพง่ายๆนะนั่นก็คือการที่เรานะคะเปรียบเสมือนว่าเราเนี่ยมีดวงตาอีกดวงหนึ่งที่อยู่ในตัวเราเนาะงั้นเรามีดวงตาภายนอกที่มองเห็นคนอื่นแบบนี้ใช่ไหมคะน้องๆมองเห็นหน้าพี่หมอนะเรามองเห็นอารมณ์ของคนอื่นเรามองเห็นพฤติกรรมของคนอื่นนะคะแต่เราไม่ค่อยมองเห็นข้างตัวเราเองใช่ไหมคะงั้นเราเนี่ยถูกออกแบบมาแบบนี้นะแต่จริงๆเนี่ยดวงตาที่อยู่ข้างในเนี่ยมันฝึกได้และเรามองเห็นได้และมันเป็นประตูบานแรกที่จะทำให้เราเข้าใจตัวเองนะคะเซลล์แวนเนี่ยมันก็เลยเหมือนกับเป็นดวงตาค่ะภายในของเราที่ทำให้เรามองเห็นอารมณ์
ความคิดพฤติกรรมความต้องการของเรานะคะโดยที่เราไม่ได้ตัดสินนะไม่ได้ตัดสินว่ามันผิดมันถูกมันดีมันไม่ดีมันคิดอย่างนี้ได้คิดอย่างนี้ไม่ได้นะคะอันเนี้ยมันก็จะทำให้เราเห็นความจริงของตัวเองมากขึ้นอ๋อตอนนี้ฉันกำลังรู้สึกยังไงอนุญาตให้ตัวเองรู้สึกก็ได้นะฉันกำลังคิดอะไรอยู่เจอเหตุการณ์นี้แล้วเรารู้สึกยังไงเราต้องการให้มันเป็นยังไงนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะก็เรียกว่า self awareness แน่นอนว่าทวนอีกครั้งนะว่าน้องๆก็ต้องมีทักษะในการที่ช้าลงนะคะหยุดนิ่งมองเห็นความคิดความรู้สึกความต้องการแล้วก็พฤติกรรมของตัวเองตามความเป็นจริงโดยไม่ตัดสินผิดถูกนะคะแล้วแม้ถ้าอยากรู้จักตัวเองฝึก self awareness เนี่ยจะต้องทำตลอดเวลาเลยไหมก็คงจะไม่นะคะเอาเป็นว่าเท่าที่เรารู้สึกตัวละกันเมื่อไรรู้สึกตัวอย่างตอนเนี้ยหายใจอยู่รู้สึกไหมตอนนี้นั่งอยู่รู้สึกไหมตอนนี้ฟังพี่หมออยู่รู้สึกไหมนะคะเอาที่พอเรารู้ตัวแล้วกลับมารู้สึกกับตัวเองสักแป๊บนึงก็ได้นะเพราะว่าโดยธรรมชาติจิตใจเราแป๊บเดียวมันก็ไปอีกแล้วนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราเนี่ยอยากฝึกให้มันสม่ำเสมอพี่หมอแนะนำ3ทริคสำคัญนะคะที่จะทำให้น้องๆเนี่ยลองฝึกเซลฟ์ awareness ของตัวเองได้นะคะนั่นก็คืออันที่1นะคะเราก็ต้องเปิดใจมองเห็นมันก่อนเนาะถ้าเราไม่เปิดใจมองเห็นนะคะอย่างที่บอกอ่ะเอาแค่ว่าช่วงไหนเนี่ยเราเริ่มรู้สึกตัวเราก็กลับมามองตัวเองข้างในนะคะอันที่สองนะคะก็คือตั้งใจเลยอันนี้ตั้งใจเลยว่าเราอาจจะมีนะไดอารี่เช็คลิสต์ของเรานะอย่างเช่นในทุกๆวันเนี่ยในช่วงแรกๆที่พี่หมอฝึกนะพี่หมอก็จะถามตัวเองว่าเอ้วันนี้เนี่ยอะไรที่ฉันทำได้ดีเอาสัก3อย่างก็พอนะอะไรที่ฉันรู้สึกว่าฉันอยากจะปรับปรุงตัวเองเอาสัก1อย่างก็พอนะคะทบทวนอย่างเงี้ยค่ะทุกวันหรือวันนี้เนี่ยฉันมีความขัดแย้งยังไงอารมณ์ของฉันมีความขัดแย้งกับความคิดยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะงั้นน้องๆก็อาจจะลองตั้งใจนะคะลองทบทวนตัวเองสั้นๆนิดๆในแต่ละวันโดยเฉพาะก่อนเข้านอนดีมากเลยนะต่อมานะคะเราอาจจะเรียนรู้ตัวเองผ่านการสะท้อนของคนอื่นบ้างก็ได้นะแต่คนคนนั้นเนี่ยต้องเลือกหน่อยนะว่าก็ต้องเป็นคนที่ไว้วางใจปรารถนาดีกับเราที่สำคัญเขามีทักษะในการสื่อสารมากพอที่จะทำให้เราไม่เจ็บปวดมากนะคะถ้าเกิดหาไม่ได้ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าเกิดว่าตอนนี้เนี่ยใครที่มีเพื่อนข้างกายดีอยู่คนในครอบครัวนะคะที่สื่อสารกันได้มองเห็นบางอย่างในตัวเราได้เราอาจจะตั้งใจมี dinner of truth ดูนะคะนั่นก็คือการที่เราอาจจะลองทานอาหารด้วยกันนะแล้วเราก็พูดคุยกันด้วยคุณภาพแล้วก็ลองให้เขาสะท้อนนะคะว่า เห็นว่าเราเป็นยังไงนะคะมีอะไรที่เราควรจะปรับปรุงตัวเองไหมมีอะไรที่เขารู้สึกเป็นห่วงในตัวเราไหมนะคะที่สำคัญเนี่ยก็ต้องเปิดใจรับฟังนะแต่ถ้าเกิดไม่พร้อมข้อนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ทำก็ได้นะคะแล้วเพราะอะไรการเข้าใจตัวเองเนี่ยมันถึงสำคัญนะคะกับชีวิตที่บอกว่าถ้าเราต้องการประสบความสำเร็จหรือเราต้องการจะมีความสุขนะคะก็ต้องบอกว่าสำคัญมากๆเลยเอาไปว่าในองค์ประกอบของความสำเร็จเนี่ยนะพี่หมอจะบอกให้ว่าองค์ประกอบของความสำเร็จเนี่ยแน่นอนเราสำเร็จคนเดียวไม่ได้ใช่ไหมเราก็ต้องมีคนอื่นด้วยใช่ไหมคะเราทำงานเราก็ต้องมีเพื่อนร่วมงานแม้กระทั่งเราเรียนเราก็มีเพื่อนร่วมห้องเพื่อนร่วมชั้นใช่ไหมคะเราก็ต้องมีในเรื่องของงานเราทำงานอะไรเราทำงานอย่างไรเราประสบความสำเร็จกับงานนั้นได้แค่ไหนมีเรื่องของสังคมสิ่งแวดล้อมแน่นอนทั้ง4อย่างเนาะคือตัวเราคนอื่นแล้วก็งานแล้วก็สังคมสิ่งแวดล้อมสิ่งเหล่านี้คือองค์ประกอบของความสำเร็จค่ะแต่โดยส่วนใหญ่ผู้คนจะโฟกัสกันตรงไหนคะเขาก็จะโฟกัสกันที่คนอื่นบ้างใช่ไหมอย่างที่บอกพอเราบางทีเนี่ยเราไม่มีทักษะในการสะท้อนตัวเองเราอาจจะมองเห็นตัวเองยากเราก็ไม่ผิดหรอกนะคะงั้นเราอาจจะใช้เวลาในการที่เราให้ความสำคัญกับคนอื่นการจัดการคนอื่น
ซึ่งถามว่าถ้าเราไม่มีความสุขนะเราอยู่กับใครเราก็ไม่มีความสุขถูกไหมคะเราไม่มีความสุขนะเราทำงานอะไรเราก็ไม่มีความสุขเราไม่มีความสุขเราอยู่ที่ไหนเราก็ไม่มีความสุขดังนั้นการเข้าใจตัวเองและการจัดการแล้วก็บริหารตัวเองได้มันก็เลยเรียกว่ามีเปอร์เซ็นต์นะคะต่อความสุขและความสำเร็จอย่างมากๆในชีวิตนะคะคราวนี้น้องๆเคยรู้สึกไหมคะว่าเอ๊ะพอเราอยากจะเข้าใจตัวเองเนี่ยแต่บางครั้งเราก็สับสนนะตกลงเราเป็นคนยังไงกันแน่เราเป็นคนคิดมากเราเป็นคนคิดน้อยเราเป็นคนใจร้อนหรือเราเป็นคนใจเย็นนะคะเราเป็นคนใจดีหรือเราเป็นคนเห็นแก่ตัวนะคะมันเป็นได้ทั้งนั้นแหละค่ะเพราะว่าจริงๆตัวเราเนี่ยมีหลายมิตินะดังนั้นเนี่ยพี่หมอถอดรหัสมาให้นะคะนั้นกลมๆเนี่ยนะจริงๆมันก็คือตัวเราเหมือนจักรวาลเลยใช่ไหมนะประกอบด้วยอะไรบ้างมิติของเราเนี่ยมันก็ประกอบไปด้วยเรื่องของเรียลเซลค่ะเรียลเซลนั่นคือความจริงที่เราเป็นเนาะเราเกิดมาเป็นใครคะเราเกิดมาเป็นลูกของคุณพ่ออะไรคุณแม่อะไรเราเกิดในประเทศอะไรเราเกิดในจังหวัดอะไรทั้งหมดเนี่ยมีผลต่อตัวเราทั้งนั้นต่อประสบการณ์เราทั้งนั้นใช่ไหมคะต่อมานะคะก็คือไอเดียเซลไอเดียเซลเนี่ยก็คือสิ่งที่เราคิดฝันค่ะเป็นภาพฝันว่าเราอยากจะเป็นต้องบอกว่าถ้าเราใช้มันดีๆนะคะมันก็เป็นแรงบันดาลใจที่ดีได้น้องๆบางคนอยากจะเหมือนพี่ตูนงั้นเราไม่จำเป็นต้องไปเหมือนพี่ตูนเลยนะแต่เราสามารถใช้แรงบันดาลใจในการที่เขาทำดีได้ใช้ศักยภาพตัวเองนะคะเพื่อแผ่กับสังคมอย่างเงี้ยค่ะเราใช้เป็นแรงบันดาลใจได้นี่ข้อดีของ ideal self นะงั้นถ้าเกิดว่าเราใช้มันไม่ดีเนี่ยมันจะทำให้เราเกิดการเปรียบเทียบแล้วเกิดความทุกข์จากการเปรียบเทียบมากๆได้นะคะก็ต้องระวังให้ดีเนาะต่อมานะคะก็คือเรื่องของเซลล์อิมเมจเซลล์อิมเมจนั่นก็คือว่าภาพที่เราอยากจะเป็นนะภาพที่เราอยากจะให้คนอื่นเขามองเรานะสังเกตว่าอย่างเวลาที่เราเนี่ยมีความรักนะตกหลุมรักแล้วเราอยากได้ความรักจากใครนะหรืออยากให้ใครบางคนเนี่ยเขาช่วยเหลือเรานะหรือทำประโยชน์ให้เราบางทีเราจะขาดความเป็นตัวเองไปนะคะแล้วเราก็จะมีภาพที่เราอยากให้เขาจำเรานะคะต่อมาเนี่ยก็คือเรื่องของเซลล์คอนเซปต์นะคะเซลล์คอนเซปต์เนี่ยอันนี้ง่ายหน่อยมันเป็นสิ่งที่ตอบคำถามง่ายๆเลยว่าถ้าเกิดมีคนถามเราว่าฉันคือใครนะคะเราเลือกที่จะมองว่าตัวเองเป็นยังไงนั้นเซลล์คอนเซปต์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราเลือกแล้วนะเราเลือกที่จะรับรู้แล้วว่าเราจะมองตัวเองแบบเนี้ยเราจะเป็นแบบนี้แล้วก็ตัวสุดท้ายค่ะวงในสุดเรียกว่าเป็นความลึกลับนะของชีวิตและตัวเรานะคะซึ่งต้องระวังให้ดีเหมือนกันนะคะบางทีเนี่ยนะคะเราอาจจะมีพฤติกรรมอะไรที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติไม่รู้ตัวเคยเป็นไหมบางทีเราทำไปแล้วแหมมารู้สึกเสียใจทีหลังหรือมันผ่านไปแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมอันนี้ยังไม่ทำหรือบางทีมีคนมาทักเราว่าเออวันนี้โกรธใครมาหรอเปล่าฉันไม่ได้โกรธอะไรนี่คนอื่นเขาเห็นนะแต่เรากลับไม่เห็นตัวเองนี่แหละค่ะอันนี้เนี่ยเรียกว่า hidden self ค่ะต้องบอกว่าในระดับของ hidden self นะคะหรือว่าตัวเราที่เราไม่ค่อยรู้เนี่ยนะมันเป็นตัวเราที่อยู่ในระดับเรียกว่าจิตใต้สำนึกนะคะมันจะส่งผลต่อพฤติกรรมนิสัยที่เป็นอัตโนมัติมากพอสมควรทีเดียวแต่ว่าถ้าเกิดว่าอื่นๆเนี่ยมันยากเกินไปนะแนะนำเลยว่าพอเราใช้ทักษะเรื่อง self awareness ในการมองตัวเองแล้วนะคะเรามาใช้ self concept ค่ะในการเป็นไกด์ไลน์ต้องบอกว่า self concept เนี่ยมันเป็นเหมือนไกด์ไลน์นะที่น่าใช้มากเลยที่มันน่าใช้กว่าอะไรทั้งนั้นเพราะว่าอะไรรู้ไหมก็อย่างที่บอกแหละเพราะเราเลือกแล้วว่าเราจะมองตัวเองเป็นคนแบบนี้งั้นเราใช้ในสิ่งที่เราเลือกแล้วเนี่ยแหละค่ะว่าเราจะเป็นคนแบบนี้เราใช้ชีวิตแบบนี้แล้วต่อยอดค่ะต่อยอดจากสิ่งที่เรารับรู้ไปสู่สิ่งที่เราไม่รู้นะคะเซลล์คอนเซปต์เนี่ยนอกจากมันจะเป็นการตอบคำถามว่าฉันคือใครนะคะ
คำว่าคือใครเนี่ยมันยังหมายถึงการที่เราได้ทบทวนตัวเองนะว่าในชีวิตเนี้ยนะคะที่เรารับรู้เนี่ยเราให้คุณค่ากับอะไรในชีวิตนะคะแล้วการให้คุณค่านั้นเนี่ยส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่มันก็จะส่งผลกับบุคลิกภาพของตัวเรานะคะอ่ะพี่หมอยกตัวอย่างนะคะบางคนเนี่ยนะให้คุณค่าในชีวิตกับการท้าทายกับการแข่งขันการท้าทายความเสี่ยงมีเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในบุคลิกแบบนี้เขาก็จะกล้าได้กล้าเสียใช่ไหมนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเขาเริ่มต้นนะจากการที่มาลองทำธุรกิจนะคะหรือลองทำที่ถูกกฎหมายนะอาจจะมีความเสี่ยงนะคะแต่รองรับได้นะคะงั้นเนี่ยในบุคลิกแบบนี้เนี่ยบางทีการเริ่มต้นงานในสายธุรกิจก็อาจจะเหมาะใช่ไหมคะแต่ว่าอย่างเช่นบางคนเนี่ยชอบความสนุกสนานมากกว่าชอบอิสระมากกว่าชอบที่จะคิดนู่นคิดนี่มีความคิดสร้างสรรค์อยู่นิ่งไม่ได้นะคะไม่ชอบการมีกรอบนั้นลักษณะแบบนี้เนี่ยถ้าจะเริ่มต้นทำงานเริ่มต้นอะไรไม่ให้ทุกข์ใจมากดีคะแล้วเนี่ยลักษณะงานก็อาจจะเป็นครีเอทีฟได้ไหมเนาะนะคะการทำงานศิลปะได้ไหมนะการเป็นเจ้านายตัวเองทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งได้ไหมนะคะอันนี้ก็แล้วแต่นะคะนั้นอันนี้ก็คือว่าเป็นลักษณะงานที่อาจจะเหมาะกับบุคลิกภาพของเรานั้นคิดดูนะถ้ารักอิสระขนาดนี้แล้วแหมไปทำงานประจำที่มันมีกฎระเบียบเป๊ะ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 นะคะมันก็อาจจะอึดอัดใช่ไหมแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าไม่น่าลองนะอาจจะลองก็ได้นะคะบางคนนะบางคนอ่ะให้คุณค่ากับการที่ได้ช่วยเหลือผู้คนการที่ได้เทคแคร์เคยจะมะบุคลิกภาพของเพื่อนๆที่แหมเพื่อนยังไม่ได้พูดอะไรเลยเนี่ยน้ำถึงข้าวถึงซะแล้วนั้นคนบุคลิกภาพอย่างนี้ก็จะมีความสุขกันเลยคะการได้ทำงานที่เทคแคร์ใช่ไหมคะเขาเนี่ยเรียกว่าไม่ต้องสอนเรื่องของงานบริการอะไรมากมายเลยนะเพราะการบริการเนี่ยมันแทบจะออกมาเป็นอัตโนมัติอยู่แล้วใช่ไหมคะต่อมานะคะหรือว่าบางคนนะบางคนเนี่ยให้คุณค่ากับความปลอดภัยมากๆความถูกต้องปลอดภัยช้าไม่ว่าแต่ผิดไม่ได้ถ้าเนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยเขาก็ชอบความมั่นคงใช่ไหมคะเหมือนการทำงานประจำหรืออาจจะอยู่ในหน่วยงานหรือองค์กรที่มีความเคร่งครัดหน่อยหรือทำงานที่เนียบหน่อยอย่างเช่นการเป็น QC อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเหมาะกับการที่ได้ใช้ศักยภาพที่ตัวเองมีอยู่แล้วนะคะอาจจะได้เพิ่มเติมเรื่องความรู้นิดหน่อยเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยในระหว่างเวลาทำงานเราก็จะรู้สึกว่าเราไม่ได้ฝืนตัวเองจนเกินไปนะคะเรายังมีการได้ใช้ศักยภาพของตัวเองและเราก็สามารถที่จะต่อยอดได้ดีมากขึ้นเพราะฉะนั้นในคิดในมุมกลับกันนะคิดในมุมกลับกันว่าถ้าเกิดว่าเป็นบุคลิกภาพที่แหมเป็นคนที่กลัวนะคะกังขี้กังวลแล้วกลัวในเรื่องของความเสี่ยงมากๆแต่ต้องไปทำธุรกิจโอ้โหก็คงจะเครียดมากเลยใช่ไหมคะนั้นอันนี้นะคะก็คือเป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะที่เซลล์การที่เรามองเห็นเซลล์คอนเซปต์ของเรานะคะใช้เซลล์ awareness ในการมองเห็นเซลล์คอนเซปต์ของเรานะคะแล้วเอาไปประยุกต์ใช้กับสิ่งที่เราจะเลือกว่าเราจะทำอะไรเราจะเป็นอะไรนะคะมันก็จะเร็วขึ้นคราวนี้นอกจากการที่เซลล์คอนเซปต์เนี่ยทำให้เรามองเห็นในเรื่องของคุณค่าอีกอย่างนึงที่พี่หมออยากชวนให้เราทบทวนในเรื่องของเซลล์คอนเซปต์นะนั่นก็คือเรื่องของ mindset ที่เรามีกับตัวเองค่ะอันนี้สำคัญมากๆเลยนะเมื่อกี้นี้เนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของงานเรื่องของความสำเร็จที่น้องๆจะต่อยอดได้ง่ายแต่ว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของความสุขเลยทีเดียวพี่หมอเคยได้รับคำถามหนึ่งนะคะบอกว่าคุณหมอครับพ่อผมเนี่ยเคยพูดว่าผมทำอะไรก็ไม่สำเร็จหรอกหลังจากนั้นเนี่ยผมก็รู้สึกว่า
ตัวเองทำอะไรก็คงไม่สำเร็จเขาจะแก้ยังไงดีนะคะอันนี้เนี่ยคำถามนี้สะท้อนอะไรสะท้อนถึง mindset ค่ะสะท้อนถึงมุมมองของตัวเองที่มีต่อตัวเองคราวนี้เราสังเกตนะคะเมื่อไรก็ตามที่เรามี mindset ต่อตัวเองที่ไม่ดีอย่างเช่นพอเสียงนะคะของคนรอบข้างเข้ามาแบบนี้บอกว่าเธอทำอะไรก็ไม่สำเร็จหรอกแล้วเราก็เลือกที่จะเชื่อมันซะด้วยสินะคะเราก็จะไม่กล้าทำอะไรเลยการที่ไม่กล้าทำอะไรเราก็ไม่มีโอกาสได้ใช้ศักยภาพตัวเองใช่ไหมคะแล้วเราก็ไม่กล้าที่จะมองเห็นด้วยสุดท้ายเราก็เก็บความรู้สึกของความไม่มั่นใจในตัวเองไว้มีอะไรผิดพลาดเราก็จะอ่อนไหวได้ง่ายเราจะเศร้าได้ง่ายเราจะเครียดได้ง่ายนะคะแต่ในขณะเดียวกันนะกับคำเดียวกันเลยเธอทำอะไรก็ไม่มีทางสำเร็จหรอกแต่ถ้าเราเลือกนะคะที่จะมองตัวเองว่าฉันมีศักยภาพแล้วเดี๋ยวฉันจะทำให้ดูนะแค่มุมเนี้ยเปลี่ยนแล้วนะนั่นหมายความว่าเราจะมีพลังขึ้นมาเลยนะในการที่เราจะมีพิสูจน์นะว่าเราเนี่ยเป็นคนมีศักยภาพแล้วเราจะลุกมาใช้ศักยภาพนะคะของตัวเองดังนั้นการเริ่มต้นนะคะที่จะทบทวนตัวเองในวันนี้นะคะเรื่องของเซลล์คอนเซปต์พี่หมออยากชวนให้ทบทวนในเรื่องของตอนนี้น้องๆให้คุณค่าอะไรกับชีวิตนะคะน้องๆถนัดอะไรน้องๆไม่ถนัดอะไรมีอะไรบ้างที่เราทำแล้วคนรอบข้างรู้สึกชื่นชมแล้วมีอะไรบ้างที่เราทำแล้วมักจะได้รับคำเตือนเสมอนะคะและมุมมองที่เรามีต่อตัวเองในวันนี้เป็นอย่างไรคะถ้าเราพบว่ามุมมองในวันนี้ที่เรามีต่อตัวเองเนี่ยมันแหมช่างสั่นคลอนความมั่นใจในตัวเรานักนะคะลองคิดในมุมกลับกันนะว่าเราจะมองตัวเองในแง่ดีได้อย่างไรนะคะเอาละค่ะคราวนี้พอมองเห็นภาพไหมคะว่าเซลล์ awareness เป็นยังไงเซลล์คอนเซปต์เป็นยังไงทบทวนอีกครั้งนะคะเซลล์ awareness นั่นก็คือดวงตาภายในของเราเนาะที่เราเอาไว้มองตัวเองตามความเป็นจริงไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ความคิดพฤติกรรมความต้องการนะคะโดยที่ไม่ตัดสินมันเป็นยังไงก็มองมันอย่างนั้นแหละนะคะแล้วก็มองมันให้เห็นถึงเซลล์คอนเซปต์นะเซลล์คอนเซปต์เนี่ยพี่หมอชวนให้ทบทวนนะในเรื่องของในวันนี้เนี่ยน้องๆให้คุณค่ากับอะไรนะคะแล้วอะไรที่มันเป็นสิ่งที่เราถนัดและทำได้ดีนะคะต่อยอดจากมันค่ะสิ่งที่ง่ายที่สุดและจะทำให้เรามีความสุขมั่นคงที่สุดนะคะนั่นก็คือการที่เราเปิดโอกาสให้ตัวเองค่ะได้ใช้จุดแข็งที่เรามีได้ใช้ศักยภาพที่เรามีนะคะในการต่อยอดชีวิตของเราดังนั้นเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะหลงลืมจุดด้อยไปนะคะแต่การที่ใช้ช่วงเวลาของชีวิตในการถมจุดด้อยของตัวเองเนี่ยพี่หมอคิดว่าเราจะใช้พลังงานชีวิตอย่างมหาศาลเลยค่ะแล้วผลลัพธ์ที่ได้อาจจะไม่ได้คุ้มกันมากนักแต่ในทางกลับกันนะคะถ้าน้องๆต่อยอดนะคะจากศักยภาพหรือจุดแข็งที่เรามีแล้วไม่หลงลืมว่าเราจะพัฒนาจุดด้อยของตัวเองอยู่เสมอๆนะคะความสุขและความสำเร็จที่น้องๆได้รับรองว่ามันจะเป็นความสุขและความสำเร็จที่มั่นคงและยั่งยืนที่สุดเลยค่ะถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้รวดเร็วนะแต่มันมาช้าๆแต่มันจะงดงามกับชีวิตน้องๆจนวันสุดท้ายของชีวิตเลยค่ะสำหรับใครนะคะที่มีคำถามอะไรนะคะนะคะก็สามารถที่จะติดต่อนะคะหรือว่าทิ้งคำถามไว้ได้นะคะตามช่องทางการสื่อสารตามนี้นะนะคะเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกคนนะคะขอให้น้องๆมีความสุขและเดินไปถึงจุดหมายที่น้องๆมองไว้ถึงแม้ว่ามันจะไม่รวดเร็วแต่ขอให้มันเป็นจุดหมายที่ยั่งยืนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ